อร่อยรอบวัดวันนี้พาคุณผู้ชมมาลิ้มลองรสชาติอาหารป่าที่ร้านครัวลุงลอยป่าลั่นบอกได้เลยนะครับว่าจัดจ้านสถานไปไกลสมชื่อกับเมนูที่ยกมาทั้งป่าเช่นหมูป่ากบอาหารทะเลรวมถึงผักสมุนไพรที่ใส่มาแบบไม่ห่วงเครื่องทำให้ทุกจานได้รสเผ็ดร้อนแรงถูกใจทั้งคนนครปฐมและคนที่แวะเวียนมาที่นี่คุณเอ้ยบอกได้คำเดียวว่าร้านนี้เด็ดมากช่วงอร่อยรอบวัดครับพี่แท่งครับวันนี้เราพาออกจากวัดมาประมาณสัก10นาทีนะพอบอกนะฮะลุงลอยป่าลั่นเป็นตบโต๊ะเลยผมเคยมากินยังไม่ได้กินเลยแนะนำก่อนน้องกาครับแม่ตั้งชื่อให้กิ้งก่าไม่ทราบครับไม่ถามแม่ทำไมตอนสมัยผมเกิดมาคุณแม่เขาชอบเลี้ยงกิ้งก่าแล้วแม่ชอบแบลลี่ชอบเดินทางชอบเข้าป่าแอดเวนเจอร์ใช่ลุงลอยคุณพ่อป่ะทุดงไปเรื่อยๆนะครับคุยอยู่เรื่องนี้ลุงลอยป่าลั่นเนี่ยลุงลอยนี่เป็นคุณตาอ๋อลุงลอยนี่คุณตาตกลงที่พี่คุยเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ยเหมือนจะคนละเรื่องเดียวกันนะเริ่มงงงงในงงนอกอ้ยไปไปคุยเรื่องร้านกันต่อดีกว่าเนอะสูตรอาหารการปรุงเลยเนี่ยสูตรคุณตาจากเปิดก่อนนะจากคุณแม่ครับแม่คนเปิดครับแต่ว่าเอาสูตรที่พ่อสอนใช่ครับนะครับพ่อของคุณแม่คือคุณตาเนี่ยครับผมลุงลอยครับและอาหารคอนเซ็ปต์ร้านเราเนี่ยเป็นอาหารป่าหรือเป็นอาหารแนวอะไรเริ่มแรกเป็นอาหารป่าครับหลังๆก็เป็นพวกปลาน้ำจืดนะครับส่วนมากนะครับเมนูแรกครับเมนูแรกครับขึ้นชื่อเลยนะครับปลาทอดน้ำปลาครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยอันนี้คือปลาคังทอดน้ำปลาครับอันนี้ซิกเนเจอร์ของทางร้านครับผมอันนี้หนุ่มชอบอันนี้หนุ่มชอบใช่ปลาคังนะฮะตัวไซส์ประมาณ3โลถึง4โลครับครับแต่ความเจ๋งเนี่ยน้ำมันทอดนะพี่แทงเชื่อว่าร้านน้ำปลาใช่ครับน้ำปลาในการทำน้ำปลานะฮะสูตรของร้านเนี่ยเนี่ยก็มีความแตกต่างแล้วก็เจ๋งแน่นอนขอบคุณครับพี่ดุ๊กดีนะฮะอร่อยตบโต๊ะเป็นการส่งสัญญาณไปทางบ้านแฟนรายการดูว่าเมื่อไหร่ครับพี่แท่งตบโต๊ะเนี่ยรู้กันอร่อยเป็นน้ำปลาก็จริงแต่มันไม่ได้เค็มปี๋ฮะกลมกล่อมเมนูต่อไปครับผมต้มแซ่บปลาคังนี่เลยครับต้มแซ่บปลาคังครับนะครับรอยรายการเรามานะฮะอร่อยรอบวัดต้มแซ่บปลาคังนะฮะเป็นเมนูที่2แต่ปลานี่ดูสดมากเลยอ่ะมาเที่ยวเดียวกันเนี่ยปลาร้อนโอ้ยพี่นมเล่นมุกซะเสียวสันหลังเลยนะตกลงอร่อยหรือร้อนกันล่ะครับพี่แต่ดูแล้วนี่น่าจะอร่อยแบบเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนสะใจสะใจเลยใช่ไหมนะครับพี่เอ้ยแต่นอกเหนือจากร้อนเนี่ยโอ้ยอร่อยด้วยอร่อยอุ้ยแซ่บอร่อยกำลังดีนะครับไม่ได้เผ็ดมากเกินไปนะครับจัดจ้านจัดจ้านนะจัดจ้านเมนูนี้พี่ไม่เคยกินสมพี่เคยกินแต่นี่ทอดมันนี่ทอดมันที่นี่คลาสสิกไม่ใช่ลูกชิ้นยักษ์แถวสามปุ๊กนะนี่คือทอดมันนะฮะนครปฐมนะทอดมันอะไรฮะปลากรายครับเราถนัดเรื่องปลาน้ำจืดอยู่แล้วครับไม่ต้องผสมอะไรเลยนะแป้งเปิ้งไม่มีใช่ครับถ้าแถวภาคกลางเขาเรียกไปเห็ดรู้เรื่องไหมไปเห็ดแหมป่าแท่งนี่เรียกชื่อได้ย้อนวัยดีนะปลาเห็ดเชียวอุ๊ยบอกอายุหยอกหยอกรสชาติและความคลาสสิกแบบนี้ที่ร้านนี่ยังเก็บมาอยู่ใช่ครับคือผมทานทอดมันปลากรายที่นี่นะจะรู้สึกเหมือนเราทานทอดมันภาคกลางตอนเด็กปลาเห็ดไงแล้วไอ้หนูก็พูดไปแล้วมันถึงมีความรู้สึกย้อนยุคสมัยน้องหนุ่มเนี่ยทานยากแล้วขอให้ได้เถียงกันเถอะครับพี่เขาไม่มีใครยอมใครจริงๆก็ของดีมีติดตัวเยอะกันขนาดนั้นนะเออแม่นักเลงทั้งคู่อ่ะเอ้าเลิกเถียงกันได้แล้วไปกินอาหารกันต่อนะพี่นะแล้วก็ผัดชาต่อไปครับผัดชาปลาบึกครับผมปลาบึกสดสดเออปลาบึกไม่ค่อยได้กินนะผัดชาเครื่องแกงเขาก็ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้เผ็ดร้อนแรงจนเกินไปคิดว่าทานได้คิดว่าทุกๆคนทานได้แน่นอนนะผมทานได้นะเมนูสุดท้ายแกงคั่วปูใบชะครามครับ
คล้ายๆกับแกงพวกน้ำยาอ๋อน้ำยาปูนะใช้ขนมจีนเส้นหมี่น้ำยาปูขนมจีนน้ำยาปูใส่ใบตะไคร้ที่มาจากทางอำเภอสมุทรสงครามครับครับอร่อยแบบคลาสสิกเลยละมุนแล้วไม่เผ็ดจนเกินไปนะครับเอาละครับก็เมนูมีมากมายนะท่านผู้ชมสามารถมาเป็นหมู่คณะได้นะเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็มีโต๊ะมากมายเลยนะครับรองรับบางทีเป็นนักท่องเที่ยวมาเป็นกลุ่มเป็นคันรถก็ไหวใช่ไหมครับลูกทัวร์ครับลูกทัวร์นะฮะครับผมถึงขนาดพี่ๆเขาต้องจริงจังในการกินขนาดนี้แล้วก็พอจะการันตีได้เลยนะครับว่าร้านครัวลุงลอยป่าลั่นนั้นอร่อยลั่นจริงๆศักดิ์สิทธิ์คงกระพันการันตีจ้าโอ้เป็นยังไงบ้างครับพี่แท่งวันนี้วัดตะก้องโอ้โหจากที่ไม่เคยรู้จักวันนี้นะครับนะฮะรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันนะครับได้พานะฮะท่านผู้ชมเองนะฮะมารู้จักรวมไปถึงตัวผมด้วยครับรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมนะครับทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางช่อง9 Mcot HD วันนี้ศักดิ์สิทธิ์และคงกระพันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายตามเรามาเที่ยวนะครับวัดตะก้องครับ